ะวันนี้นนทบุรีข่าวเยอะนะแต่ว่าข่าวแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดูแล้วเหมือนจะอุกอาจเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ชายซึ่งเป็นคู่กรณีเนี่ยนะคะเขาขึ้นไปบนโรงพักไปข่มขู่อะไปข่มขู่คู่กรณีต่อหน้าตำรวจคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เขาไม่ได้มาคนเดียวครับผมคือจะมีเรื่องกันกับกลุ่มคู่กรณีแล้วตำรวจพยายามจะห้ามทับแต่ในจังหวะที่ตำรวจพยายามจะห้ามอยู่เนี่ยนะคะสังเกตคุณผู้ชายเสื้อสีส้มนะฮะคุณผู้ชายเสื้อสีส้มนี่เป็นคู่กรณีที่คือฝั่งนึงเนี่ยเขามาแจ้งความกับตำรวจแต่อีกฝั่งนึงก็คือกลุ่มคุณผู้ชายเสื้อสีส้มมากันประมาณ5คนนะคะมาเพื่อที่จะมาเอาเรื่องอ่ะนะคะแล้วก็มีอยู่จังหวะนึงปาดคอขู่คือตำรวจเนี่ยถ้าเห็นจากในภาพนะ2นายเนี่ยต้องพยายามกั้นเนี่ยนะฮะนี่แล้วหลังจากนั้นก็พยายามเชิญเนี่ยลักษณะถ้ามือจากตำรวจก็ขอเชิญให้ออกไปก่อนนี่มันห้องแจ้งความนี่แล้วดูฮะชายเสื้อส้มก่อนที่จะเดินออกไปเนี่ยเขาทำมือเหมือนกับปาดคอลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ตีความได้ประมาณว่าเองตายแน่ถ้าให้ผมคิดนะเนี่ยผู้หญิงเสื้อฟ้านี่ก็ทำด้วยก็ทำอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องตีความได้อย่างเดียวถึงเราจะไม่ได้ยินเสียงว่าเขาออกไปเนี่ยตายแน่ตำรวจยังสายหัวเลยโอ้ยอะไรกันนะออกไปรอข้างนอกก่อนนี่มันห้องแจ้งความนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สภ.บางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับเกิดขึ้นเนี่ยต่อหน้าพนักงานสอบสวนต่อหน้าตำรวจนะฮะทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะเผชิญหน้ากันวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามนะฮะกับรองผู้กำกับสภ.บางสีเมืองนะครับจึงทราบว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ22พฤษภาคมนายพนาศูนย์นะครับนายพนาศูนย์เนี่ยนะฮะหรือว่านายสตางค์เดชพรหมินทร์คนนี้เป็นอดีตพระเอกละครนะแล้วก็เป็นนายแบบด้วยมากับแฟนสาวมากัน2คนมาแจ้งความนะครับเรื่องของการฉ้อโกงซื้อขายถุงมือยางทางการแพทย์เนี่ยนะฮะทั้งสองคนระหว่างที่นั่งแจ้งความอยู่ก็ถูกกลุ่มคู่กรณีเนี่ยนะฮะเดินเข้ามาเอาเรื่องจะพยายามเอาเรื่องให้ได้นะครับก็เลยสอบถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณสตางค์เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่านี่แหละเขาทำธุรกิจซื้อขายถุงมือยางทางการแพทย์เนี่ยกับกลุ่มคนดังกล่าวกลุ่มนี้อ้างว่ามีถุงมือในสต็อกเนี่ย50ล้านแพ็คพร้อมที่จะจำหน่ายเลยเขาก็เลยไปติดต่อหาลูกค้าให้วางเงินมัดจำเพื่อจะซื้อสินค้าปรากฏว่าถึงเวลากำหนดแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีสินค้าเออนะสตังก็เลยบอกโอ้โหอย่างนี้เอาชื่อเสียงตัวเองเนี่ยเหมือนกับเอาชื่อเขาไปแอบอ้างหรือเปล่าเพราะเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับอดีตดาราใช่เขาบอกว่าเอ๊ะน่าจะทำกันเป็นขบวนการไหมอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าแล้วเขาก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าหลอกลวงกันแบบนี้เนี่ยเขาจะตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มนี้หรือเปล่าเขาก็เลยตัดสินใจแยกตัวออกมานะคะแล้วก็มาเป็นพยานให้กับผู้เสียหายในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายดีกว่าคราวนี้ก็เลยทำให้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่พอใจข่มขู่ต่างๆนานานะคะทั้งคุณสตังด้วยทั้งแฟนคุณสตังด้วยนะคะจน22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะถึงขั้นส่งคนบุกไปที่บ้านของแฟนสาวคุณสตังก่อนเลยแล้วแฟนสาวก็เลยมาแจ้งความนี่แหละค่ะแล้วพนักงานสอบสวนก็นัดทั้งคุณสตังแล้วก็นัดทั้งแฟนน่ะมาสอบปากคำด้วยกันพอทั้งกลุ่มที่มีเรื่องด้วยกันเนี่ยรู้ว่าเอ้านัดมาที่โรงพักเหรอเขาก็เลยบุกมาเลยนะมาที่โรงพักมาโชว์แบบนี้เลยมากลางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ขู่ทำร้ายคู่กรณีตำรวจที่อยู่ในห้องเนี่ยเขาก็ห้ามปรามมันก็เลยเป็นเหตุที่เห็นในคลิปนั่นแหละค่ะผมคนแรกที่เป็นทนายฉิมที่เป็นผู้หญิงที่ชื่อนภศรคือปี่เข้ามาหาหนูก่อนเลยค่ะคือหาเรื่องโวยวายทะเลาะกันหนูก็ไม่ยอมเขาบอกจะเอาโทรศัพท์หนูก็บอกหนูไม่ให้พอมันเริ่มรุนแรงขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสองท่านก็เลยออกมากันไว้กันหนูไว้แล้วหนูก็หลบอยู่ข้างหลังเราเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามเชิญให้ออกแต่เขาไม่ยอมออกยังไงก็ไม่ออกเขาจะเอาโทรศัพท์หนูให้ได้ค่ะแล้วก็พอไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เชิญออกหลายครั้งมากจนเขาโมโหเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์เนี่ยขึ้นมาถ่ายรูปด้วยรวมถึงก่อนที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเนี่ยได้โทรเรียกนายเทพได้กวักมือเรียกนายเทพทนายฉิมเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยกับกวักมือเรียกนายเทพให้เข้ามาค่ะแล้วพอมีการถ่ายรูปคันนี่กลับมาเกิดขึ้นทนายเทพคนที่ชื่อฉินแล้วก็คนที่ชื่อเทพเนี่ยถ้าเกิดเห็นจากในคลิปก็คือคนที่ชื่อเทพก็บอกว่ามึงตายแน่พร้อมกับปาดคอนะคะส่วนคนที่ชื่อฉินเนี่ยก่อนจะเดินออกไปก็จะเห็นเลยว่าชี้มาที่ฮันนี่แล้วก็สตาร์ว่าพวกมึงตายแน่ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่านี่ต่อหน้าผมบนโรงพักคุณพวกคุณกล้าพูดอย่างนี้หรอเขาไม่สนใจค่ะแล้วก็ดักล้อน่ะล้อมหน้าล้อมหลังที่โรงพักอยู่พักใหญ่เลยค่ะพวกหนูไม่กล้ากลับบ้านค่ะ
นะเจออย่างนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะใช่ค่ะตำรวจอยู่อ่ะโอ้ขนาดตำรวจอยู่นะตำรวจบอกว่าเอ้าแบบนี้นะพอไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดให้ละเอียดอีกทีนึงก็เห็นพฤติกรรมค่อนข้างชัดเลยนะคะทีนี้ก็เลยมีการออกหมายเรียกผู้หญิงในภาพกับผู้ชายที่อยู่ในคลิปมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าออกหมายเรียกไปแล้วเนี่ยยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนก็ขั้นตอนต่อไปละค่ะออกหมายจับนะคะเพราะว่าอุกอาจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบนโรงพักเลยก็ไม่กลัวเลยอ่ะขนาดตำรวจเขาแบบห้ามนะก็ยังแบบเฮ้ยมึงตายแน่ต่อหน้าตำรวจแบบนี้นะคะเรื่องธุรกิจเดี๋ยวก็คงต้องไปว่ากันละใครผิดใครถูกอ่ะเนาะแต่ว่ามาทำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะฮะเขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะฮะก็เลยให้ตำรวจเนี่ยนะฮะดำเนินคดีด้วยนะครับเดี๋ยวรอตามกันต่อสำหรับเรื่องนี้นะฮะ